เอาละสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกรอบนะครับหลังจากที่ทำไปสัก2-3 คลิปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็พยายามพัฒนาอยู่นะครับว่าจะทำยังไงให้คลิปเนี่ยน่าดูเหมือนต่างประเทศนะครับแต่ว่าผมก็มีแต่ความรู้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเทคนิคการถ่ายทำที่เลิศหรูอลังการมากมายแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่ทุกคนจะได้ในคลิปนี้ก็คือเทคโนโลยีนะครับเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนั่นเองนะครับในที่นี้วันนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะพบกับน้องใหม่อย่าง Drive4 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละสีของ Drive4 นะครับว่าตอนนี้เนี่ยออกมากี่สีแล้วนะครับตอนนี้จากที่ได้ชมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเข้ามาแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3 สีด้วยกันซึ่งผมว่าแต่ละสีเนี่ยมันสวยในแบบฉบับของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์สีกันก่อนเนาะว่าแต่ละสีที่เข้ามาเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มี texture detail เนี่ยแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงนะครับสีแรกก็คือเป็น black metallic gold นะครับเป็นคือตัวโลโก้เนี่ยมันจะมีความเงาเงานิดนิดนะครับเป็นแบบเหมือนทองสะท้อนสะท้อนนิดนิดนะครับซึ่งมันดูพรีเมียมเลยแหละง่ายๆนะครับในที่นี้เราจะเห็นว่า Hue Counter เป็นสีขาวนะครับ TPU นะครับสีขาวแล้วก็มีแอบใส่สัญลักษณ์ตัว Under Armour เข้ามาในทาวด้านในด้วยนะครับสีถัดมานะครับเป็น Midnight Navy นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ้าบ้านเราจะเรียกว่าสีกรมท่านะครับแต่ว่าเป็นแบบเข้มกว่ากรมท่าลงไปอีกนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยมันดูแบบดุดันนะครับขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วก็ตัดด้วยสีส้มอินฟราเรดนะครับจริงๆอินฟราเรดมันเป็นเฉดสีแดงนะครับแต่ว่ามันเริ่มจะเลื้อยมาทางส้มแล้วแหละแต่ในที่นี้เนี่ยพออินฟราเรดมันมาตัดกับมิดไนท์เนวี่เนี่ยทำให้รองเท้าตัวนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์ขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับส่วนสีถัดมานะครับจะเป็นสีที่สำหรับคนที่ชอบความคอนเซอร์เวทีฟนั่นก็คือความคลาสสิกนั่นเองนะครับโดยที่มาเป็นสีดำนะครับใครที่กลัวเลอะเปื้อนอะไรง่ายๆผมแนะนำเลยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคุณอย่างมากนะครับจะเห็นได้ว่าดำทั้งตัวเลยนะครับยกเว้นเอาโซที่มีสีออกเทาๆนิดนึงแต่ว่าช่างมันเถอะนะครับขอให้ข้างบนดำก็พอแล้วใช่ไหมครับคราวนี้จะเห็นได้ว่าโลโก้เนี่ยมันจะออกเป็นสีเหมือนกับคาร์บอนนิดๆ นะครับจะไม่ได้ดำสนิทเหมือนกับตัวผิวอัปเปอร์รองเท้านะครับในที่นี้ผมขออนุญาตรีวิวสี Black Metallic Gold แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เห็นดีเทลกันชัดๆว่าแต่ละชิ้นส่วนแต่ละจุดเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรใส่อะไรมาให้บ้างนะครับกับตัว Drive4 นี้นะครับพูดถึง Drive4 ก่อนว่าจุดกำเนิดของ Drive4 เนี่ยมันมาจาก Clutch Fit Drive นะครับในรุ่นแรกๆที่มีการเปิดตัวออกมาจาก Under Armourนะซึ่ง Under Armour เนี่ยเขาได้นำเทคโนโลยีเนี่ย Clutch Fit นะครับมาใส่ในรุ่น Drive เนี่ยเป็นถือว่าเป็นรองเท้าบาสตัวชูโลงตัวแรกๆเลยแหละที่ Under Armour เนี่ยได้ทำออกมาซึ่งคนที่ได้ใส่ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือ Stephen Curry นั่นเองนะครับสมัยที่เพิ่งเซ็นกันมาใหม่ๆโดยที่ Curry ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีsignature เป็นของตัวเองฉะนั้น Under Armour เนี่ยก็เลยออกตัว Clutch Fit Drive เนี่ยมาให้ Curry ใส่ซึ่งพอ Curry ใส่เนี่ยอันนี้ก็เห็นแววว่าโอเคมันควรจะมีการพัฒนาโปรดักต์ไปขั้นสูงถึงตัวซิกเนเจอร์ได้แล้วนะครับฉะนั้นวันนั้นถึงวันนี้นะครับตัว Clutch Fit Drive เนี่ยดำเนินมาถึงรุ่นที่4แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีคำว่า Clutch Fit อีกต่อไปนะครับเช่นเดียวกับ Curry ก็คือตอนนี้มี Curry รุ่นที่4แล้วนะครับซึ่ง Clutch Fit Drive หรือ Drive หรือ Curry เนี่ยจะเป็นรองเท้าที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยขั้นสูงสุดของแบรนด์เนี่ยทั้งคู่เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าฝั่งของ Curry เนี่ยจะเป็นรองเท้าที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับที่มีวัสดุที่เฉพาะทางไปทางของ Stephen Curry นะครับส่วน Drive4 เนี่ยจะเป็นเจเนริกหมายความว่าผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับโดยที่คุณได้เทคโนโลยีสูงสุดของแบรนด์ไปนะครับโดยที่หลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ใส่นวัตกรรมมาให้นะครับที่ Under Armour เนี่ยได้คิดค้นออกมาใหม่แล้วเอาละมาถึงรุ่น Drive4 Low นะครับคือก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีไม่ใช่ต้นปีเมื่อปลายปีสิมีการเปิดเป
ปิดรุ่นใหม่นั่นก็คือ Dry 4ใช่ไหมครับที่ข้อสูงสูงขึ้นมาเหมือนกับเป็นเฟือกอะไรประมาณนึงเลยอะซึ่งแบบคอล่าสูงมากนะครับในที่นี้พอมาเป็นเวอร์ชันโลเนี่ยมันทำให้ดูเพรียวยิ่งขึ้นแล้วก็ลักษณะของการเชนจ์เนี่ยมันเชิงเกือบจะเป็นเมเจอร์เชนจ์เลยทีเดียวเพราะว่า Apple ก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเหลือแต่ Midsole Outsole เท่านั้นเองที่ยังเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึง Apple ตัวนี้กันนะครับว่ามันมีวัสดุอะไรบ้างและช่วยอะไรได้บ้างนะครับเรามาเริ่มการตามธรรมเนียมก็คือที่ลิ้นเลยนะครับตัวลิ้นของDrive Follow ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนผ้าตะข่ายรังผึ้งนะครับถามว่าตะข่ายรังผึ้งเนี่ยมันดียังไงนะครับหนึ่งก็คือตะข่ายรังผึ้งมันมีความแข็งแรงสูงนะครับและน้ำหนักเบาฉะนั้นทำให้ไอตัวรองเท้าเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ต่อมาก็คือมันจับถนัดมือด้วยเวลาเราใส่รองเท้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจับแล้วจะไม่ลื่นมือก็คือมันมีความเหนียวนำนิดๆนะครับทำให้เราจับเลนส์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อสวมใส่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าโดยมากเนี่ยเลเยอร์เนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยtexture ที่เป็นการฟิวส์ลงไปนะครับจากที่ผมได้สังเกตแล้วเนี่ยรองเท้าเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเป็น dual layer เลยทีเดียวคล้ายๆกับ Harden Volume 2ก็ว่าได้นะครับจริงๆมันคล้ายกันมากเลยแต่ว่าอยู่ในคนละแฝดคนละฝานะครับอยู่ในข้ามแบรนด์กันแล้วก็เทคโนโลยีที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับในที่นี้แน่นอนสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับเป็น upper 2ชิ้นนะครับผสมกันอยู่นะครับชิ้นแรกก็คือเป็นชิ้นที่อยู่กับลิ้นนี้นะครับแล้วก็เข้าไปถึงด้านล่างเลยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดสักเท่าไหร่ก็คือด้านในเนี่ยจะมีวัสดุเดียวกับตัวลิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับอยู่ด้านในซึ่งทำหน้าที่เนี่ยโอบอ้อมเท้าเอาไว้นะครับให้อยู่ในตัวรองเท้าเนี่ยตลอดเวลานั่นเองนะครับฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้เน้นความฟิตเป็นหลักนะครับเขาก็เลยทำล็อกดาวน์มาให้แบบแน่นหนาเลยก็ว่าได้นะครับคือตัวนี้เนี่ยด้านเท้าเนี่ยครึ่งหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาใช้การฟิวส์ทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่ามีการฟิวส์เป็นวัสดุเหมือนรับเบอร์ฟิวส์นะครับหมายความว่ามันมีความเป็นกึ่งยางอยู่นะครับก็คือมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้หน้าผ้าเนี่ยมันคงรูปนะครับเป็นเคจตลอดแนวเลยทำให้แน่นอนเวลาครอสอะไรหนักๆหรือว่ามีการเคลื่อนที่แบบกระชากรุนแรงเนี่ยเท้าเราก็ยังอยู่ในฟูตเบสอย่างแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่ามีการร้อยเชือกเนี่ยหลากหลายระบบด้วยกันนะครับระบบแรกก็คือมีการเจาะอัปเปอร์เลยนะครับร้อยกับตัวอัปเปอร์ตรงๆเลยนะครับส่วนเท้าด้านในจะมีการร้อยกับตัวเคเบิลไวนะครับเป็นเชือกที่ลักษณะที่ว่าวิ่งได้ไปถึงตัวมิดโซนะครับคล้ายๆฟลายไวของ Nike นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยทุกๆแบรนด์เนี่ยพัฒนานำมาใช้กันหมดแล้วนะครับอยู่ในจุดที่เรียกว่าโอเคมันเหมาะสมกับการล็อกดาวน์เท้านั่นเองต่อมาสิ่งที่เราเห็นต่อมาหลังจากการล็อกดาวน์2แบบนี้แล้วครับล็อกดาวน์ที่3ก็คือล็อกดาวน์กับเคจนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นมันจะเป็นเส้นตารางเนี่ยมันคือเคจนะครับแต่เคจตัวนี้เนี่ยอันเดอร์เมอร์เขาก็ใช้เทคโนโลยีที่เขาเคลมว่ามันมีน้ำหนักเบาและแข็งแรงมากๆนั่นก็คืออนาโฟมนั่นเองนะครับใครที่คุ้นๆกับอนาโฟมน่าจะเข้าใจดีว่าอนาโฟมเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นโฟมขึ้นรูปนะครับมีความนุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะประคองเท้าเนี่ยได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวแหละล็อกดาวน์แบบดีมากนะครับโดยที่วัสดุเนี่ยไม่ได้ถูกเพิ่มอะไรเข้ามานะครับก็คือเป็นโฟมชิ้นเดียวกันเลยแต่ว่ามีการดีไซน์ให้มันดูเก๋ไก๋มากขึ้นนะครับแล้วก็โฟมเนี่ยถูกเคจอีกทีนึงนะครับไม่ให้มีการปลิ้นตัวออกมามากนะครับทำให้รองเท้าตัวนี้เนี่ยสามารถลดน้ำหนักลงไปได้นะครับตัวโฟมนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะว่าเป็นครอบเหมือนฮาร์เดนเลยนะครับวิ่งตั้งแต่ฝั่งเท้าด้านนี้นะครับล้อมหลังไปจนถึงเท้าอีกฝั่งนึงเลยนะครับแล้วมาสิ้นสุดในบริเวณนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นอนาโฟมชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับก็มันเป็นอะไรที่เป็นข้อดีนะครับโดยที่ไอตัวโฟมตัวนี้เนี่ยแน่นอนมันจะล็อกดาวน์เท้าเนี่ยให้อยู่กับตัวรองเท้าอย่างแน่นอนนะครับไม่ให้เท้าเนี่ยปลิ้นหรือหลุดออกมาได้นะครับ
ส่วนถัดมาที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือตัว Hue Counter นี้นะครับสีขาวนี้นะครับใน Colorway อื่นเนี่ยอาจจะเป็นสีอื่นนะครับมีตัวนี้ที่เป็นสีขาวตัวเดียวนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการเล่นลูกเล่นนิดนึงนะครับคล้ายๆแบบสัญลักษณ์เหมือนกับรักกันนะอะไรเงี้ยรูปหัวใจนิดๆนะครับล้อเล่นนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นดีไซน์ที่คิดค้นออกมาโดย inspiration อื่นๆนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยตัวเคจตัวนี้เนี่ยตัว TPU Hue Counter ตัวนี้เนี่ยก็มันมีคุณสมบัติในการทำหน้าที่ประคองเท้านะครับให้เอ็นร้อยหวายเนี่ยยังปลอดภัยอยู่นะครับถ้ามีการถูกปะทะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในที่นี้จะเห็นลูดเล่นอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวเลเยอร์ตรงนี้เนี่ยจะมีการฉลุเป็นสัญลักษณ์ UA โลโก้ UA นะครับอยู่ด้านในซึ่งเป็นอะไรที่เท่มากเลยนะครับโดยที่มีการแบบมีก้านๆตรงนี้ด้วยคือเสริมความแข็งแกร่งไม่พอยังมีดีไซน์ใส่ลงไปด้วยนะครับเท่มากทีเดียวนะครับตัวรองเท้าเนี่ยสังเกตจากลิ้นเนี่ยลิ้นสามารถที่จะแยกตัวจากรองเท้าได้นะครับจนถึงบริเวณหนึ่งนะครับฉะนั้นรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ได้แม้ถ้าคนที่ใส่เนี่ยจะมีหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างกว้างก็ตามนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยพอดูแล้วเนี่ยก็ใส่ได้ไม่ยากเพราะว่ามันสามารถที่จะเปิดเท้าได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวฉะนั้นหมดปัญหาในเรื่องของการใส่รองเท้ายากแน่นอนนะครับตัวเชือกก็จะเป็นเชือกแบนนะครับที่มีความเขาเรียกว่าหนืดนะครับก็คือเชือกไม่หลุดง่ายๆนะครับหมดกังวลไปได้เพิ่งสังเกตเห็นนะครับไอตัวเคจด้านในเนี่ยรูร้อยเชือกตักมันมีตาไก่ด้วยนะครับก็คือป้องกันการกระชากของเชือกทำให้ไอตัวเคจเนี่ยมันฉีกขาดนั่นเองนะครับฉะนั้นเขาก็เลยเสริมไอวงตาไก่เข้ามานะครับทำให้รองเท้าเนี่ยมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้นนะครับภายในเนี่ยจะมีคำว่า drive อยู่Drive 4นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับมี Drive 4อยู่นะครับ Foot Base ก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่มากมายนะครับเพราะว่าเป็น Foot Base ของมาตรฐานอุตสาหกรรมรองเท้าทั่วไปนะครับต่อมาพูดถึงเทคโนโลยีพื้นกลางนะครับตัวพื้นกลางนี้เนี่ยก็จะใช้ Hover Pattern นะครับคือ Under Armour เนี่ยเขามีการลอนช์เทคโนโลยีใหม่เรียกว่า Hover นะครับซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยที่ Under Armour มีอยู่แล้วนั่นก็คือ Micro G หรือว่า Charge นะครับเป็นการประคองชิ้นนะครับวัสดุโฟมเนี่ยที่มีความแตกต่างกันออกไปคือมีหลาย density ในรองเท้าคู่เดียวนั่นแหละซึ่งมันสามารถที่จะตอบสนองสิ่งที่นักบาสหลายๆคนต้องการนะครับได้อย่างเหมาะสมมากๆเลยทีเดียวในที่นี้ที่เราเห็นก็คือเคจด้านนอกเนี่ยจากTechnical Sheet เนี่ยเคจด้านนอกจะเห็นได้ว่ามันจะมีการประกบอยู่ทั้งสองฝากนะครับเป็นชิ้นสีออกคาร์บอนตัวนี้นะครับซึ่งสองฝากนี้เนี่ยมีทั้งด้านนอกด้านในนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆเลยนะครับในบริเวณมิโซเนี่ยจะเรียกว่าCharge Cushioning ซึ่งCharge เนี่ยมันจะมีความเฟิร์มนะครับค่อนข้างสูงความเฟิร์มของCharge เนี่ยทำให้รองเท้าเนี่ยมีการสปริงตัวได้ดีนะครับน้ำหนักเบามากเลยแล้วก็คนหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาเขาจะบอกว่าเฮ้ยชาร์จเนี่ยมันไม่ได้นิ่มอย่างที่แกว่าเลยนะซึ่งจริงๆอันเดอร์เมอร์ก็บอกมาว่าชาร์จเนี่ยไม่ได้ทำออกมาเพื่อให้ความสบายแต่ทำออกมาเพื่อการตอบสนองที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับก็คือตอบสนองได้รวดเร็วมากนะครับคือเคลื่อนที่แบบเร็วกว่าคนอื่นได้แน่นอนนะครับด้วยเทคโนโลยีชาร์จซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ออกมาcompromise ระหว่างชาร์จและไมโคร G ที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งไอตัวสีขาวด้านในเนี่ยที่มันเป็นถูกชาร์จล้อมรอบไว้ตลอดแนวเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีไมโคร G นะครับซึ่งไมโคร G ข้อดีก็คือมันมีความนุ่มนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแต่อาจจะเบาไม่เท่าชาร์จนะครับฉะนั้นการนำสองเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาผสมกันเนี่ยทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันมีทั้งความนุ่มความเฟิร์มนะครับในจุดที่พอดีพอเหมาะนะครับในตัวเดียวเลยนะครับต่อมาก็คือจะเห็นได้ว่ามีดีไซน์นะครับของการเล่นลวดลายสีนะครับคือตัว Drive 4 Low เนี่ยรู้สึก Directive ในการดีไซน์เนี่ยจะเป็นแนวแบบเฉียงทะแยงคือถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะเหมือนเลข4นะครับคือตรงลงมานี่คือก้านหลักอันนี้คือเลข4อย่างเงี้ยใครมองออกอย่างนี้นะตรงมานะครับก็คือเป็นแนวตั้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เลข4นะครับ
คือไม่บอกมองไม่ออกจริงๆนะครับต่อมาพื้นนะครับถือว่าปราบเซียนหลายๆเจ้าที่เป็นอุตสาหกรรมรองเท้าบาสด้วยกันเลยทีเดียวนะครับด้วยดอกยางที่เรียกว่าลึกสุดๆนะครับคือถ้าภาษาชาวบ้านคือโคตรๆอ่ะคือโคตรลึกจริงๆนะครับทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงมากเลยนะครับในการทนภาวะสนามที่มีความหยาบๆเลยหมายความว่าไม่ใช่หยาบคายนะคือสภาพพื้นสนามเนี่ยที่มันมีความแบบไม่เรียบอ่ะว่ายง่ายก็คือมีแบบเศษกริดเศษอิฐกรวดก้อนหินดินทรายอะไรเยอะแยะเนี่ยซึ่งไอ้ traction ตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีริ้วลึกๆอยู่ข้างในนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทำให้ตัว outsole เนี่ยมันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ดีนั่นเองนะครับคือไม่เหมือน outsole รุ่นก่อนๆอื่นๆที่มันมีการ fix จนรู้สึกว่าพื้น outsole เนี่ยมันแข็งเกินไปซึ่งตัวนี้นี่ dry foam low เนี่ยหรือว่า dry foam เนี่ยมีการพัฒนาแล้วนะครับทำให้ไอตัวมิดโซและอัลโซเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่อันเดอร์เมอร์เนี่ยมักจะซ่อนไว้เสมอก็คือไอตัวแชงเพลทนะครับตัวสปีดเพลทแล้วกันคือไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเพลทอะไรกันแน่นะครับก็คือมันจะเป็นก้านนะครับTPU หรือวัสดุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิ่งอยู่ใต้พื้นนี้นะครับอยู่ระหว่างมิดโซและอัลโซนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็จะโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยมันจะมีแผ่นเนี้ยอยู่จริงๆนะครับเขามีการแบบเปิดออกมาให้โชว์ให้ดูว่าไอ้เนี่ยมันมีแผ่น TPU อยู่นะครับซึ่งไอ้แผ่นตัวนี้เนี่ยถ้าตัว Adidas เนี่ยเขาจะเรียกว่า Torsion ใช่ไหมครับตัวนี้ก็อาจจะเรียกว่า Shank Plate ก็ได้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการประคองนะครับลูกเท้าเมื่อเวลามันมีการบิดเบี้ยวสูงๆนะครับให้มันดีดกลับมาในposition ที่มันเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนั่นเองเวลาแบบมีการเคลื่อนที่ที่เท้าบิดเบี้ยวมากๆนะครับฉะนั้นก้าวต่อไปเนี่ยรองเท้ามันจะดีดกลับมานะครับได้อย่างรวดเร็วทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยก้าวต่อไปเนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บลงไปได้นะครับหรือว่าไม่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับตัวลิ้นนี้โอเคไอตัวฟิวส์ด้านบนนะครับมีเสริมนิดหน่อยนะครับก็คือมีการฟิวส์ที่มีความแตกต่างกันนะครับฟิวส์ฝั่งด้านเท้าในเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากๆนะครับส่วนเท้าด้านนอกเนี่ยจะมีการเปิดค่อนข้างเยอะกว่านะครับฉะนั้นตัว Drive Flow Low ตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปในทางการป้องกันเท้าด้านในนะครับใครที่รู้สึกว่ามีการเข้าวงในบ่อยๆถูกเหยียบถูกอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้จะช่วยปกป้องตัวนิ้วเท้าของเราได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับครบถ้วนกระบวนความนะครับพูดถึงราคากันก่อนโอเคอันเดอร์เมอร์เนี่ยในซีซั่นปัจจุบันนะครับได้มีการทำราคามาได้น่ารักเลยทีเดียวนะครับคือรองเท้าบ้านเดอร์เมอร์เนี่ยขึ้นชื่อได้เลยว่าพอเข้าใส่เนี่ยแพงมากทุกตัวนะครับแต่ซีซั่นปัจจุบันนี้นะครับเหลืออยู่ 5,290 บาทเท่านั้นเองเห็นชัดไหมครับ 5,290 บาทนะครับก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งนะครับที่นักบาสบ้านเราเนี่ยจะได้มีสินค้าที่ราคาไม่แรงมากนะครับแต่ก็ยังสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกนะครับสนับสนุนสินค้าเนี่ยที่เกี่ยวกับตัวแทนภายในประเทศนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำต่อไปนะครับนำรองเท้าบ้านดีๆมาให้นะครับในถึงมือเลยไม่ต้องไปเสี่ยงกับการถูกหลอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอีกอย่างคุณสามารถมาลองได้นะครับที่ Dilok Flagship Store หรือว่าสาขาอื่นๆใน MBK Center นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับใน Facebook ก็คืออย่าลืมกด See First นะครับใน YouTube Channel ก็คือ Dilok Store Channel เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางนึงคือ Instagram นะครับ @dilokstore นะครับก็ติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ทุกวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ